สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบสถานประกอบการหลายแห่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานบางส่วนปิดตัวลงทำให้มีผู้ว่างงานมากขึ้นไม่มีอาชีพไม่มีรายได้คุณภาพชีวิตลดลงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ทันต่อสภาพปัญหาที่อาจส่งผลกระทบมากขึ้นในอนาคตจังหวัดนครพนมจึงได้เร่งเยียวยากลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการสร้างเสริมทักษะอาชีพรองรับการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์การใช้โปรแกรมขายสินค้าการสร้างรายได้จากสื่อดิจิทัลเพื่อให้มีรายได้โดยไม่มีขีจำกัดทางการศึกษาการสร้างอาชีพช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้มากจากการที่ผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำเข็มกลัดดอกกันเกลาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมโดยร่วมกันปั้นดอกกันเกลาจากดินญี่ปุ่นที่ขึ้นช่อให้สวยงามแล้วนำไปติดเสื้อผ้าและประดิษฐ์ต้นดอกไม้เงินดอกไม้ทองนำไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนำมาจำหน่ายในศูนย์กลางรวบรวมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยศูนย์แห่งนี้จะต่อยอดทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้ผู้สูงอายุมีรายได้อย่างยั่งยืนนางสาวแสงดาวอารีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมกล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลทั้งด้านอาชีพและจิตใจให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งการเสริมสร้างอาชีพจะช่วยให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้และเกิดความภาคภูมิใจสิ่งที่จะได้นักหนึ่งก็คือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเขาจะได้ทักษะในเรื่องของการฝึกอาชีพเขาก็จะได้มีการสานต่อในการขายเพื่อรายได้แล้วก็มีการส่งต่อนะคะถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกหลานด้วยนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ไปดูที่ศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุนะคะทางผู้สูงอายุก็ได้ทำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาก็ขอเชิญชวนไปเยี่ยมชมได้นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดและยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยกรกนกยิปปิกุลสวทนครพนมรายงาน